สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับข่าวอัปเดตวันนี้นะครับข่าวอัปเดตวันนี้เป็นเรื่องของชนาธิปนะครับที่ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดในช่วงหลังนะครับทำให้ไม่ได้ลงสนามช่วยทีมถึง7นัดล่าสุดสปอร์ตฮาชิสื่อของญี่ปุ่นออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของชนาธิปหลังจากฤดูกาลนี้เจอปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและครั้งล่าสุดที่รับใช้ต้นสังกัดก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่28สิงหาคมในนัดที่เปิดบ้านแพ้กับคาวาซิฟอนตาเล่2ประตูต่อ0นะครับเกมดังกล่าวชนาธิปลงเล่นไป67นาทีหลังจากนั้นมาก็พยายามรักษาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของตัวเองอย่างต่อเนื่องและชนาธิปเปิดเผยเองว่าขณะนี้ได้หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตบมือดีใจไหมครับจะได้เห็นชนาธิปในศึกไทยดาร์บี้ที่เตรียมบุกเยือนโยโกมาเอฟมารินอสของธีรธรบุญมาทันในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้ชนาธิปยังออกมาพูดถึง7เกมที่เหลือของฤดูกาลว่ารู้สึกหงุดหงิดที่เกิดการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมทำโปรแกรมรักษาอาการอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ของสโมสรและอาการดีขึ้นเรื่อยๆไม่เร่งที่จะกลับมามากเกินไปเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์มากที่สุดผมต้องการทำให้ดีที่สุดใน7เกมที่เหลือและนำทีมไปสู่ชัยชนะในโปรแกรมที่เหลือของฤดูกาลชนาธิปก็ได้เผยบทสัมภาษณ์นะครับปีนี้นะครับชนาธิปเจอปัญหาการบาดเจ็บไปแล้วถึง4ครั้งนะครับโดยลงสนามให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโร16เกมนะครับยิงไป1ประตูทำ3แอสซิสต์ก็หายไปประมาณ1เดือนเศษโดยชนาธิปนะครับยังเหลือสัญญากับสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปจนถึงปี2025นะครับก็อยู่กันยาวๆเลยนะครับชนาธิปนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าพร้อมช่วยทีมชาติไทยทวงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้นะครับขณะที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมจากรอบคัดเลือกในศึก AFF Suzuki Cup 2020วันที่5ธันวาคมนั่นเท่ากับว่าชนาธิปเองจะพลาดโอกาสลงสนามช่วยทีมตั้งแต่นัดแรกนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าชนาธิปจะหายจริงๆหรือเปล่านะครับผมคิดว่าชนาธิปน่าจะหายนะเพราะว่ารักษาก็น่าจะฟิตแล้วแหละ1เดือนเสร็จก็ถือว่าหายไปนานเลยนะครับจนแฟนบอลหลายคนเกือบลืมนะครับกลับมาก็น่าจะได้ดวลกับธีรธรกันเลยครับได้เห็นไทยดาร์บี้สักทีขอให้มันๆ นะครับเกมนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตในวันนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ